ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะได้เวลามาร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยกันนะคะกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัดจริตทุกบ่ายวันพุธเรามาร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้คนไทยไม่ลืมตัวและมาร่วมกันห่วงใยดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งนะคะช่วงท้ายรายการเรามีชิงรางวัลกันในช่วงครัวไทยสู่ครัวโลกเพียงแค่กดดอกจัน336088แล้วโทรออกนะคะฟังและตอบคำถามเข้ามาในระบบอัตโนมัติของเราค่ะวันนี้เรามีอะไรที่มาร่วมกันภาคภูมิใจบ้างไปชมตัวอย่างกันนะคะตกลงไหมที่ต้องดูมันไม่ให้จบเพียงแค่นี้ลุงขอจบแค่นี้ขอจบประวัติศาสตร์การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ใช่มีเพียงแค่ตีค่ายโพสามต้นเพื่อประกาศเอกราชความเป็นชาติไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรายิ่งย้อนรอยกลับไปเราจะพบกับเหตุการณ์ที่สร้างขวัญและกำลังใจในภารกิจการกู้ชาติซึ่งเรามียุทธการ1:6ที่บ้านพรานนกเหตุการณ์ต่อสู้กับพม่าในครั้งนั้นเรามีเรื่องราวมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังค่ะช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นคือเหตุการณ์ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งพม่ายกทัพมาประชิดติดคูเมืองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระยาตากสมัยนั้นรวบรวมไพร่พลได้500คนตีแหวกฝ่าวงล้อมทัพพม่าในเวลากลางคืนมาหยุดพักณบ้านพลานนกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นี่คือจุดเริ่มต้นในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนไทยผู้กล้าในการที่จะทำศึกกู้ชาติต่อไปในภายภาคหน้าเพราะมีเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์เล่าถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นคือยุทธการ6:1ณบ้านพลานนกนั่นเองขณะที่ไพร่พลของพระยาตากกำลังรวบรวมเสบียงอยู่ณบ้านพลานนกกลับต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มทหารพม่าอันมีทัพม้า30ม้าพลเดินเท้า200คนขณะที่พระยาตากทรงม้าศึกร่วมกับพลม้าอีก5คนเข้าร่วมต่อกรกับทหารม้าพม่าถึง30คนและสามารถสู้ศึกจนขับไล่เหล่าทหารพม่าแตกกระเจิงจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นยุทธการระหว่างทหารม้าไทย6คนต่อทหารม้าพม่า30คนหรือเทียบอัตราส่วนคือ6:1นั่นเองดังนั้นที่นี่จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญต่อความกล้าหาญและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้และจุดนี้ที่เป็นจุดประวัติศาสตร์สำคัญจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่พระยาตากนี่นะครับได้ตีฝ่าวงล้อมออกมาเนี่ยทางกองทัพพม่าได้ไล่ตามมาเพื่อที่จะจับตัวนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านโพสาวหารบ้านพันนกได้ต่อต้านพม่าแล้วก็สมเด็จเจ้าตากสินมหาราชก็ต่อสู้กับพม่านับเป็นการได้ชัยชนะครั้งแรกเป็นการเริ่มต้นการกู้เอกราชให้คืนกลับมาสู่เมืองสยามของเราครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องแปลกเกี่ยวกับการได้รับบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชมาให้ฟังกันนะคะที่ตรงนี้เป็นที่เก่าแก่ของคนทำนาทั่วไปพอทางท่านผู้ว่าเนี่ยมีความดำริว่าจะสร้างก็คือมีคนคือไม่รู้จักวัดพนกเลยอยู่ๆก็มาที่วัดพนกแล้วก็ถามว่าวัดพนกเนี่ยจะทำอะไรตอนนี้มีโครงการจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เจ้าตากยังไม่มีที่ดินมีที่ตรงหน้าโบสถ์คือเขาจะขายทางวัดไม่มีปัจจัยเขาก็เลยให้ไปเรียกเจ้าของมาก็บอกว่าเขาจะสร้างเขาก็เลยคุยตกลงกันแล้วก็ซื้ออีกไม่กี่วันเขาก็เรียกทางวัดไปรับมอบโฉนดนี่ก็คือแปลงแรก
่วนในแปลงที่2นี้ก็มีโยมมาจากนครศรีธรรมราชมาไหว้พระที่วัดสแกก็กด GPS ว่าจะกลับกรุงเทพว่าทางไหนจะใกล้ปรากฏว่าใน GPS ก็บอกเส้นทางมาว่าพนกก็เลยบอกเดี๋ยวลองไปดูซิว่าพนกมีอะไรมาถึงพนกนี่ประมาณเวลา 3:00 นถึงอาตมานั่นนะจำวัดแล้วก็มีพระเลขาท่านก็ไปเคาะเรียกบอกจะถวายสังฆทานนะท่านก็ทำพิธีถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดนี้จะสร้างอะไรมีอะไรใหญ่ๆจะสร้างไหมพระเลขาก็บอกว่ามีโยมเขาจะขายที่ดินตรงหน้าโบสถ์คือไม่นานเขาก็โทรบอกว่าเขาซื้อแล้วและจะทำพิธีมอบให้กับทางวัดโครงการนี้เราตั้งใจที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับมีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระบรมราชานุสรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราก็จะใช้วิธีการมอบเรียกว่าเป็นขวดน้ำออมสินมีเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันนะครับมีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระบรมราชานุสรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยในการกอบกู้เอกราชกลับคืนมาให้กับชาวไทยเราอีกครั้งหนึ่งการได้รับรู้ตำนานเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนอกจากความภาคภูมิใจและทำให้ไม่ลืมความเป็นไทยในสายเลือดแล้วยังแฝงไปด้วยแง่คิดที่อาจสร้างกำลังใจให้เราต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางหน้าในชีวิตจริงของเราได้อีกด้วยค่ะ